สังเกตความรู้สึกที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่จะมีความรู้สึกวุบวุบวุบอยู่ที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ค่อยๆสูดลมหายใจยาวๆอีกครั้งหนึ่งใช้กลืนลมเข้าไปนะสังเกตความรู้สึกกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่จะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้นคล้ายๆชีพจรคล้ายๆเหนื่อยพระพุทธเจ้าจึงเรียกสิ่งนี้ว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนสังเกตความรู้สึกกลางหน้าอกไปเรื่อยๆนี่ก็เรียกว่าเมื่อเรามีที่พึ่งที่เกาะภายในฐานของจิตเราจะเห็นว่ามันจะเป็นปรมัตถ์ภายในจะมีแต่ความรู้สึกปุ๊บปุ๊บบางคนเคยท่องบริกรรมภาวนามาหรือบางคนจะทำสมาธิมาต่างๆนานาเมื่อเข้าถึงภายในแล้วเห็นการเกิดดับภายในบางทีไม่รู้ว่าคืออะไรสังเกตความรู้สึกที่กลางหน้าอกเอาไว้จะมีความรู้สึกปุ๊บปุ๊บเบาๆบ้างแรงๆบ้างสังเกตความรู้สึกกลางหน้าอกเอาไว้เลยนะเราทำได้เป็นอากาลิโกไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำจะทำงานอยู่ก็สามารถรู้สึกไปได้ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนสังเกตความรู้สึกที่กลางหน้าอกไว้เลยเราเกาะความรู้สึกไว้เมื่อรู้สึกไปเรื่อยๆจิตภายในเนี่ยมันจะลงภวังค์ภวังค์เนี่ยคือภพของจิตเราแค่เกาะความรู้สึกไปเรื่อยๆเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำตุ้มมันจะแผ่คลื่นน้ำเนี่ยจะแผ่ไปปุ๊บ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 จะแผ่ออกไปเรื่อยๆเมื่อเรารู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะแผ่ปุ๊บ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 ออกไปเรื่อยๆแล้วเมื่อก้อนหินดิ่งลงไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บดิ่งลงไปดิ่งลงไปเรื่อยๆเหมือนกันรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆจิตภายในเนี่ยมันจะลงภวังค์ภวังค์เนี่ยคือภพของจิตคือที่พักของจิตเมื่อลงภวังค์บางทีเรานั่งนั่งอยู่นั่งนั่งอยู่เนี่ยคอก็ตกบ้างกายเนี่ยมันสะบัดไปบ้างนี่เขาเรียกว่ามันเป็นสภาวะเมื่อจิตภายในเนี่ยลงภวังค์กายเนี่ยมันก็สะบัดเพราะอะไรว่าข้างนอกเนี่ยมันไม่ควรยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นมันก็สลัดปุ๊บนั่งอยู่ก็สะบัดก็มีนั่งอยู่คล้ายๆง่วงหลับก็มีนี่เขาเรียกว่าเป็นสภาวะธรรมภายในมันจะทิ้งกายนี้เมื่อทิ้งกายนี้ก็ปล่อยมันไปสภาวะธรรมภายในมันจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆเจริญขึ้นไปเรื่อยๆจิตภายในเนี่ยมันจะลงภวังค์มันจะปล่อยวางได้ด้วยตัวของมันเองแล้วจิตภายในเนี่ยมันจะหลุดพ้นมันจะแจ่มแจ้งได้ด้วยตัวของมันเองเมื่อจิตภายในหลุดพ้นเราจะเห็นเองว่าภายในมีญาณปัญญาบอกว่าภายในนั่นแหละจะหลุดพ้นและจะแจ่มแจ้งได้ด้วยปัญญาภายในเมื่อเราเกาะความรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆนี่เขาเรียกว่ามีอาตาปีคือมีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อนความคิดมันจะขึ้นมาเรื่อยๆนะไม่ว่าจะดีจะไม่ดีจะถูกจะผิดจะสงสัยเนี่ยบางทีเราจะส่งจิตออกนอกปุ๊บพยายามดึงกลับรู้สึกกลับมานี่เขาเรียกว่าฐานของจิตภายในเมื่อส่งจิตออกปุ๊บกลับมารู้สึกทรงจิตออกปุ๊บกลับมารู้สึกดึงกลับมาดึงกลับมาดึงกลับมานี่เขาเรียกว่ามีอาตาปีคือมีความเพียรเผากิเลสให้เราร้อนสัมปชานโนก็คือสัมปชัญญะเป็นความรู้สึกเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นจากภายในสติมานี่เขาเรียกว่ารู้เท่าทันรู้เท่าทันอารมณ์นะแต่เมื่อกลับมารู้สึกภายในนี่ก็เรียกเป็นปัญญากำกับสติอีกทีนึงจิตภายในมันจะแจ่มแจ้งได้ด้วยตัวของมันเองเอาแล้วนะเมื่อรู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆคราวนี้เรามาทำกระแสไปพร้อมๆกันให้รู้ว่ากระแสเนี่ยสามารถส่งถึงกันได้คราวนี้ทางบ้านก็ยกมือไปพร้อมๆกันเลยค่อยๆยกมือขึ้นมาเดี๋ยวจะมีกระแสไปอยู่ที่มือเลยนะทำไปพร้อมๆกันรู้สึกไปที่มือทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกที่มือไว้เลยนะกลางหน้าอกก็รู้สึกอยู่นิ่งสักครู่สังเกตความรู้สึกเดี๋ยวจะมีกระแสไปอยู่ที่มือทุกคนต้องทำได้เลยนะไม่ว่าจะเด็กเล็กผู้ใหญ่คนแก่ให้เรารู้ว่ากระแสเนี่ยสามารถส่งถึงกันได้นิ่งสักครู่เดี๋ยวจะมีกระแสไปอยู่ที่มือสังเกตดูนะเราจะใช้ลืมตาทำเพราะเราอยู่ข้างนอกเราจะต้องลืมตาสังเกตความรู้สึกไปเรื่อยๆสังเกตความรู้สึกที่มือไว้นะจะมีกระแสปุ๊บ
วุ๊บไปอยู่ที่มือสังเกตความรู้สึกไปเรื่อยๆเลยนะเวลาเราจะแผ่เมตตานี่ก็เรียกว่าจะแผ่ออกจากภายในเป็นปรมัตถ์ภายในออกจากจิตภายในให้รู้ว่ากระแสเนี่ยสามารถส่งถึงกันได้ทางบ้านก็ทำไปพร้อมๆกันเลยเมื่อทำได้แล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเวลาเราจะกราบพ่อแม่เวลาเราจะไหว้พระเวลาเราจะเคารพครูบาอาจารย์จะต้องออกจากจิตภายในจะเป็นกระแสออกจากภายในนี่ก็เรียกว่าสายใยจะกลับมาเชื่อมโยงกันอีกครั้งจากจิตสู่จิตภายในเป็นปรมัตถ์ภายในสังเกตกระแสภายในไปเลยนะจะมีกระแสสังเกตความรู้สึกไว้จะเป็นกระแสภายในให้รู้ว่ากระแสเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันได้เฉยๆบางคนไม่เห็นเขาก็ไม่รู้ฉะนั้นเมื่อเราทำได้แล้วเราก็สามารถบอกต่อผู้อื่นให้รู้ตามให้เข้าถึงจิตภายในเมื่อเข้าถึงจิตภายในกระแสภายในเนี่ยมันจะเป็นปัญญาแจ่มแจ้งจากภายในออกภายนอกให้เห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเมื่อสิ่งใดดับสิ่งนั้นย่อมไม่เที่ยงเมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงย่อมไม่ควรยึดมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นจิตภายในย่อมปล่อยวางเมื่อปล่อยวางจิตย่อมหลุดพ้นจิตย่อมหลุดพ้นเพราะปล่อยวางสังเกตกระแสไปเลยนะรู้สึกได้นะมันมีกระแสนะคราวนี้มือหยุดอยู่กับที่นะตามองมาที่มือตรงนี้นะสังเกตแต่ความรู้สึกที่มืออยู่นะเดี๋ยวจะมีกระแสวิ่งเข้าไปมืออยู่กับที่นะไม่ต้องขยับเดี๋ยวจะมีกระแสวิ่งเข้าไปที่มือสังเกตความรู้สึกที่มือไว้เลยนะให้รู้ว่ากระแสเนี่ยสามารถส่งถึงกันได้เวลาใครทำให้เราโกรธเราจะได้แผ่เมตตาออกจากจิตภายในพูดข้างในว่าจงเป็นสุขเป็นสุขพูดออกจากจิตภายในแล้วกระแสก็จะออกไปนี่เขาเรียกว่าชนะคนอื่นตั้งร้อยตั้งพันจะมีประโยชน์อะไรผู้ใดชนะตนเองได้ผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามอันยิ่งใหญ่เมื่อทำได้แล้วคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาแผ่เมตตาเป็นเมตตาอัปปมัญญาซึ่งจะออกจากจิตภายในให้เรารู้ว่ากระแสเนี่ยพอเราทำได้แล้วเวลาเราจะแผ่เมตตาจะแผ่ออกเป็นกระแสจากภายในนี่เขาเรียกว่าเป็นปรมัตถ์ภายในเราจะได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงและพระบรมราชินีนาถของพวกเราที่พระองค์จะทรงครองแผ่นดินโดยธรรมไปพร้อมๆกันประชาชนชาวโลกจะหันกลับมานับถือศาสนาอีกครั้งในกึ่งพุทธกาลคราวนี้เมื่อทำกระแสได้แล้วค่อยๆแบมือสังเกตความรู้สึกที่มือไว้เลยนะเราจะมาแผ่เมตตาไปพร้อมๆกันค่อยๆสูดลมหายใจยาวๆผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ค่อยๆหลับตาช้าๆตั้งจิตกลางหน้าอกแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณจากกลางหน้าอกจะมีความรู้สึกวุบวุบแผ่ออกไปที่มือกระแสก็จะออกจากที่มือแผ่ออกไปทั่วตัวแผ่ออกไปรอบบริเวณอุโบสถแผ่ออกไปรอบบริเวณวัดไสงามธรรมทารารามเมื่อมีกุศลในการปฏิบัติแล้วตั้งจิตกลางหน้าอกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมนี้ขอกุศลทั้งหลายให้ถึงกับพ่อแม่พี่น้องญาติสนิทมิตรที่รักครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
ในหลวงของพวกเราพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายฝูงเปรตสัตว์นรกอสุรกายทั้งหลายท้าวพรหมอินทร์ท้าวจตุโลกบาลทั้งหลายขอให้ได้มีส่วนแห่งบุญนี้ท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นให้ทุกท่านจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเป็นกระแสออกไปจากกลางหน้าอกออกไปทั่วตัวพวกเราทั้งหลายมาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าของพวกเราหลวงพ่อใหญ่เป็นครูที่ประเสริฐเพราะท่านเลิศด้วยปัญญาไม่มีสองในไสยงามท่านเป็นหนึ่งไม่เป็นรองศิษย์ทั้งผองล้วนภักดีด้วยใจจริงพระคุณท่านล้วนเปรียบดังพ่อแม่คอยสอดส่องดูแลเฝ้าค้นหาให้ธรรมะสอนศิษย์ตลอดมาทุกคราเป็นเช่นนี้อยู่ล่ำไปทุกคืนค่ำท่านต้องหอบสังขารมีศิษย์หามคอยเข็นเป็นนิสัยการและงานที่ท่านทำอยู่ภายในท่านรักใคร่ในศิษย์ทุกคนท่านไม่แบ่งชนชั้นและวรรณะท่านยอมละสังขารเพื่อสั่งสอนท่านนั้นเป็นคุณครูผู้อาทรท่านสั่งสอนทุกคนพ้นทุกเอ่ยเมื่อเราปฏิบัติธรรมได้แล้วการปฏิบัตินั้นสามารถพ้นทุกได้คนที่ฝึกสติปัฏฐาน4ของนั้นดีใครไม่รู้ดูไม่เห็นการปล่อยวางขันธ์5นั้นลำเข็นปล่อยไม่เป็นจิตตกฐานฌานตกลงปฏิบัตินั้นต้องทิ้งสิ้นทุกสิ่งเห็นของจริงเป็นสมมุติไม่มั่นหมายจิตเริ่มดิ่งญาณเริ่มเกิดทิ้งรูปกายสมดังหมายเห็นจิตลงภวังค์แล้วจากนั้นเห็นจิตหลุดจากจิตเพ่งพินิจว่าอะไรฉะไหนนั่นเหมือนพระจันทร์ทอแสงผ่องอัมพันธ์จิตดวงนั้นเป็นวิมุตติหลุดพ้นเอ่ยก่อนจะออกจากการนั่งทุกครั้งค่อยๆสูดลมหายใจยาวๆผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่สัก 2-3 ครั้งค่อยๆผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ค่อยๆลืมตาออกมาช้าๆด้วยกุศลที่ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมดีแล้วได้เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ดีแล้วอานิสงส์ทั้งหลายขอเป็นเหตุเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้ทุกคนเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีจิตผ่องแผ้วในสัจธรรมดำรงตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขที่แท้จริงสว่างมาให้สว่างไปรุ่งเรืองมาแล้วให้รุ่งเรืองต่อไปขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วบ่วงมารขอให้ทันศาสนาพระศรีอานจวบเท้าเข้าปรินิพพานนิพพานะปัจจโยโหตุ
สมาคมพร้อมพรั่งด้วยบุคคลจากทุกสถาบันในชาติตลอดจนประชาชนชาวไทยขอขอบใจในคำอำนวยพรและการเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ที่ทุกคนตั้งใจจัดทั้งให้ข้าพเจ้าเป็นพิเศษทั้งรัฐบาลได้จัดงานครั้งนี้ได้เรียบร้อยและงดงามน้ำใจไมตรีของประชาชนชาวไทยที่ร่วมกันแสดงออกทั่วประเทศรวมทั้งที่พร้อมเพรียงกันมาในวันนี้น่าปลาบปลื้มใจมากเพราะแต่ละคนได้แสดงออกและตั้งใจมาด้วยความหวังดีจากใจจริงจึงขอขอบใจทุกๆคนจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกคนทุกฝ่ายมีทำให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วมีกำลังใจมากขึ้นนึกถึงคุณธรรมซึ่งเป็นที่ตั้งของความรักความสามัคคีทำให้คนไทยเราสามารถร่วมมือร่วมใจกันรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสื่อต่อกันไปได้ตลอดรอดฝั่งประการแรกคือการที่ทุกคนคิดพูดทำด้วยความเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกายต่อกันประการที่สองคือการที่แต่ละคนต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันประสานงานประสานประโยชน์กันให้งานที่ทำสำเร็จผลทั้งแก่ตนแก่ผู้อื่นและแก่ประเทศชาติประการที่สามคือการที่ทุกคนประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความสุจริตในกฎกติกาและในระเบียบแบบแผนโดยเท่าเทียมเสมอกันประการที่สี่คือการที่ต่างคนต่างพยายามทำความคิดความเห็นของตนให้ถูกต้องเที่ยงตรงและมั่นคงอยู่ในเหตุในผลหากความคิดจิตใจและการประพฤติปฏิบัติที่ลงรอยเดียวกันในทางที่ดีที่เจริญนี้ยังมีพร้อมมวลอยู่ในกายในใจของคนไทยก็มั่นใจได้ว่าประเทศชาติไทยจะดำรงมั่นคงอยู่ตลอดไปได้จึงขอให้ท่านทั้งหลายในมหาสมาคมนี้ตั้งทั้งประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้รักษาจิตใจ
และคุณธรรมนี้ไว้ให้เหนียวแน่นและถ่ายทอดความคิดจิตใจนี้กันต่อไปอย่างให้อย่าให้ขาดสายเพื่อให้ประเทศชาติของเราดำรงยืนยงอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลจงคุ้มครองรักษาประเทศชาติไทยให้ปลอดพ้นจากภัยจากอันตรายทุกสิ่งและอำนวยความสุขความเจริญสวัสดีให้เกิดมีแก่ประชาชนชาวไทยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะรายการร่วมมือร่วมใจค่ะท่านผู้ชมคะก็คงจะได้เห็นภาพประวัติศาสตร์คงจะได้สดับรับฟังพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วนะคะชัดเจนครับชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่พระศกนิกรของพระองค์ท่านนะคะที่มารวมตัวกันครั้งยิ่งใหญ่จริงๆค่ะครับก็เป็นเรื่องที่โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการที่ดูทางจอทีวีนะค่ะถ้าใครไปไม่ได้ไปโดยตรงเนี่ยนะค่ะเห็นแล้ว